ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะซึ่งกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ที่สนใจเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นนะคะและในครั้งนี้เรามายกระดับปรับเมนูยำขนมจีนในแบบฉบับของลดเค็มลดโรคกันค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรามีเมนูไม่เค็มติดร้านไว้มันทำให้เราต้อนรับลูกค้าได้ทุกประเภทผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆที่จะสามารถนำไปต่อยอดในการทำกิจการได้เพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงซึ่งจากเมนูยำขนมจีนปกติเราจะสามารถลดโซเดียมจาก 2,811.79 มิลลิกรัมเหลือเพียง 735.47 มิลลิกรัมนั่นหมายถึงปริมาณโซเดียมที่ลดลงไปกว่า 73.84 มิลลิกรัมลดปริมาณโซเดียมลงแถมยังอร่อยและดีต่อสุขภาพอีกด้วยเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะขอบคุณกิจกรรมลดเค็มลดโรคเป็นโปรแกรมที่ดีมากค่ะอยากให้เพื่อนๆมาเข้าร่วมโครงการขอบคุณสสสที่สนับสนุนโครงการที่ให้โอกาสพวกเราก็ได้ไปสานต่อ